ครับก็หลังจากที่มีออกคลิปปลาไหลข่าวก่อนไปแล้วก็มีคนถามว่าแล่ปลาไหลยังไงนะครับวันนี้พอดีจับได้ปลาไหลมาตัวนึงเอ้ย2ตัวนะครับเป็นปลาไหลธรรมชาติที่อยู่เนี่ยแถวเนี้ยคลองแถวนี้แหละก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการแล่ให้ดูนะครับขั้นแรกพอเราได้ปลาไหลมาใช่มั้ยเราก็เอาไปล้างน้ำก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการเรื่องเมือกของปลาไหลจริงบางคนเขาจะใช้ตะไคร้นะใบตะไคร้มารูดใช่ไหมใช่จริงก็มีหลายวิธีนะบางคนเขาใช้ขี้เถ้าใช่ไหมขี้เถ้ามาคลุกก็แล้วแต่สูตรแต่ละที่ว่าจะจัดการเรื่องเมือกมันยังไงนะอันนี้เราก็มีเกลือเราก็ใช้เกลือเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะปาดเอาไส้ออกก่อนใช่ไหมก็จะปาดที่คอมันครับซึ่งเวลาปาดเอาเครื่องในออกเนี่ยเราก็จะปาดไล่มาจนถึงตรงนี้นะเป็นจุดที่ถ่ายของมันก็พอปาดเสร็จเราก็จะดึงเอาตัวช่วงเครื่องในของมันออกมาทั้งหมดนะครับก็ลากยาวมาเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาเครื่องในเรียบร้อยออกมาแล้วก็ล้างน้ำนะฮะล้างเครื่องในท้องมันให้สะอาดนะครับพอเราล้างเรียบร้อยต่อไปเราจะเริ่มมาปาดให้มันเป็นแผ่นสวยๆนะครับตัดข้างกระดูกของมันใช่ไหมใช่ปาดไล่ไปเรื่อยๆนะทำตัวกระดูกของมันค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะต้องใจเย็นๆอันนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันคุณชาคิดครับชานึกครับชานึกขอคุณชาขออยู่อีกด้านนะครับคลิกฝั่งนะครับคุณชาเย็นครับชาเขียวครับชาเขียวนะยากไหมครับก็นิดนึงนะจริงๆถ้าทำบ่อยๆมันอาจจะคล่องหรือมีดคมๆนะนี่เราก็ไม่ได้ฝนมีดมาด้วยนี่พอเราแล่ไล่เลาะกระดูกไปเมื่อกี้นะครับส่วนหางเนี่ยเราก็ตัดไปเลยเพราะปลายมันจะไม่มีเนื้อแล้วแล้วก็ตรงส่วนหัวมันเราก็ตัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะเราก็ไม่ได้แบบเป็นโปรแต่แค่มาลองทำให้ดูถ้าใครแบบมีคมๆทำบ่อยๆผมว่าเนื้อมันน่าจะเรียบสวยนะครับอันนี้เหลืออีกตัวนึงก็เหมือนเดิมครับค่อยๆไล่ไปเอาจริงปลาไหลมันก็คือปลาประเภทหนึ่งนะแต่แค่หน้าตามันดูแบบไม่น่ากินใช่ไหมแต่พอเป็นของญี่ปุ่นปุ๊บโหราคาสูงไปเลยนะเราจะพูดว่าไม่น่ากินก็ไม่ได้ครับคนพื้นบ้านเขากินกันจนไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วหมายถึงว่าคนเมืองปกติเราก็จะไม่ค่อยได้กินต่างจังหวัดเขากินกันเขาหากินจริงเหรอเขาหากินกันเลยอ่ะใช่คือเป็นของเมนูโปรดเลยใช่ไหมใช่เขาขายกันแพงนะเหรอก็หาวิธีหามันก็เขาทำไงพัฒนาไปเรื่อยจากสมัยก่อนเขาก็ใส่ตุ้มรันอะไรเงี้ยตุ้มคืออะไรตุ้มมันก็จะเหมือนที่มันใช้ดักปลาไหลอ่ะสมัยก่อนเป็นตุ้มกลมๆคล้ายๆฉลอมที่เหมือนใส่เป็นจักสารใส่ดักปลาคล้ายๆกันแล้วก็มันจะมีเขาเรียกงาลงไปข้างล่างลึกๆเลยก็จะใส่พวกของคาวปูเน่าอะไรเงี้ยให้มันกลิ่นแรงแล้วปลาไหลมันเข้ามามันก็ออกไม่ได้ใช่ตอนหลังก็พัฒนาขี้เกียจมาทำตุ่มก็ใช้ท่อ PVC ครับอันของเรานี่เป็นท่อ PVC มันก็มุดเข้าไปมันก็ออกไม่ได้ละใช่แล้วพอตอนหลังก็เริ่มพัฒนาการเรื่อยๆก็มีการตกปลาไหลก็หารูให้เจอก็เอาหย่อนปากรูเดี๋ยวมันก็ใช้เบ็ดอะไรเงี้ยเหรอใช่เบ็ดไม้ไผ่ครับ เล็กๆแล้วก็มีแทงปลาไหลเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกรอบนะล้างเลือดออกล้างเลือดออกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวเนื้อปลาไหลแบบนี้นะที่ไล่มา
สวยหรือเวลาย่างจริงเราต้องสับนะตัดเป็นชิ้นเพราะว่ามันยาวเกินก็ถ้าใครมีเหล็กที่เป็นเสียบย่างอะเสียบมันก็จะช่วยได้คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับเป็นการลองแล่ปลาไหลให้ดูนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะเอาไปทำเป็นอาหารโดยที่คลิปก่อนที่ผมทำมามีคนแนะนำว่าถ้าเอาไปนึ่งก่อนเอามาย่างเนื้อมันจะฟูแล้วนิ่มกว่านี้นะครับนั้นเดี๋ยวเรามี2ตัวพอดีเดี๋ยวตัวนึงนะเราจะย่างเลยกับอีกตัวนึงเราจะไปนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาย่างก็จะหมักซอสเหมือนเดิมแบบของญี่ปุ่นนะครับก็รอติดตามนะฮะว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับผม